อากาซ่าคือคาบาเล่ของประเทศไทยของพัทยาปีนี้เข้าปีที่39แล้วครับก็ทำกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อส่วนมากเนี่ยงานเราเอาโชว์ของเราไปนอกสถานที่ที่ไม่ได้อยู่บนเวทีเราต้องคัสตอมไมซ์โชว์ของเราให้เข้ากับประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นไทม์เฟรมหรือเวลาในการทำงานเนี่ยเราจะมีไม่เยอะเท่าไหร่บางครั้งก็อาจจะมีอาทิตย์2อาทิตย์เพราะงานมาด่วนเซยิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว Time is money ถ้าเกิดยิ่งใช้เวลามากเท่าไหร่ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นตัวอย่างนะครับก็คือเวลาไปเมืองนอกเนี่ยเราจะต้องใส่เสื้อทีมเราต้องทำเสื้อคัสตอมไมซ์ให้เข้ากับงานนั้นๆและเวลาเราเนี่ยจะมีจำกัดในการผลิตพวกนี้ออกมาทีม 15-20 คนออกไปแล้วเราต้องทำเสื้อให้เหมือนกันเป็นยูนิฟอร์มเดียวกันแสดงถึงเป็นตัวแทนบริษัทออกไปเพราะฉะนั้นเสื้อที่เราใส่หรือว่าพริ้นท์ที่เราพริ้นท์ไปเนี่ยมันต้องได้คุณภาพและให้มันดูเข้ากับงานก่อนที่จะได้เครื่องตัวนี้มาเนี่ยปัญหาจะเกิดเลยอย่างเช่นเวลาเราไปข้างนอกแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้มันจะใช้เวลานานนะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เวลาตัวสำคัญอีกอันนึงว่ามันไม่ทันส่วนมากเพราะฉะนั้นตั้งแต่ได้เครื่องตัวนี้มามันก็จะเร็วและสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันเป็นยังไงมันก็ได้ออกมาตามนั้นตัวเองเป็นคนเรื่องมากนิดนึงด้วยนะครับต้องแก้นิดนึงแก้หลายๆรอบเราก็สามารถทำตรงนี้เองได้คัสตอมไมซ์หลายๆอย่างเองได้ครับอย่างแรกเลยเครื่อง GTX เนี่ยผมต้องยอมจริงๆว่าคุณภาพเรื่องสีเรื่องความชัด Digital Printing ตัวเนี้ยแบบออกมายังไง Final Product ออกมาตรงมากโดยเฉพาะสีเนี่ยตรงมากๆเลยครับผมความเร็วของเครื่องรุ่น GTX เนี่ยคือมันเร็วมากเราทำ1ตัวใช้เวลาไม่ถึง2นาทีกับการพิมพ์ลงไปบนเสื้อคือประหยัดเรื่อง Labor Cost หรือว่าต้นทุนของพนักงานอีกเราสามารถทำตั้งแต่1จน10ได้โดยใช้พนักงานคนเดียวครับในเวลาที่สั้นการที่ได้มาลองใช้เครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอลรุ่น GTX มาตอบโจทย์ทางเรามากครับอย่างที่เรียนไปว่ามันลดต้นทุนให้เราได้เยอะเสร็จแล้วสามารถคัสตอมไมซ์และตรงกับแบบประหยัดเรื่องเวลามันใช้เวลาได้ทันใจผู้บริหารและเจ้าของจริงๆครับไม่คิดว่าตัว product เทคโนโลยีจะก้าวล้ำมาถึงทุกวันนี้นะครับBrother at your side